และวาทะจากข่าววันนี้มาจากผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐด้านกิจการเอเชียตะวันออกค่ะแดเนียลคริสเทนบิงระบุว่าคำพูดและการกระทำของจีนบ่อนทำลายเสถียรภาพและเสี่ยงต่อการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดจนส่งผลกระทบต่อสันติภาพในช่องแคบไต้หวันและยังประเมินว่าการสร้างแรงกดดันของจีนต่อไต้หวันมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ